คลิปนี้รวมๆนกนะครับผมทั้งหลังบ้านแล้วก็ในป่าที่ผมไปนะครับอันนี้คือในป่านะท่านผู้ชมมีสูงมากแล้วก็มีแตนลามครับใต้กิ่งไม้ใหญ่ๆมีแตนนะครับให้แตนตัวแดงๆนะครับทีนี้พอนกเห็นเนี่ยนกก็จะไปอาศัยทำรังครับท่านผู้ชมนี่ครับอยู่บนต้นไม้สูงแล้วอันนี้ปลอดภัยแน่นอนนะครับส่วนนี้หลังบ้านครับเจ้าตัวนี้ที่ผมถ่ายภาพลงไปวันนั้นนะครับอันนี้มาดูเป็นคลิปกันบ้างนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่คอยติดตามชมคลิปของผมทั้งสองเพจนะครับทั้งเพจทางมังกรนะครับแล้วก็ธรรมชาติกับพวกเราเนี่ยนะครับผมเป็นอันเดียวกันนะครับมีบางท่านถามนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านอีกที่คอยถามนะครับคือเพจอันเดียวกันนะครับผมแต่มันจะเป็นคลิปคนละตอนนะครับคนละมุมกล้องนะครับแต่มันก็เหมือนจะคล้ายๆกันนั่นแหละแต่ไม่ใช่ครับคือคนละมุมกล้องถ่ายคนละเวลาขอบคุณอีกครั้งครับผมที่คอยติดตามผมทุกคนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ ส่วนเจ้ารังนี้นะท่านผู้ชมตอนนี้แน่นกว่านี้อีกนะครับอันนี้ผมถ่ายเวลาหลายวันแล้วนะครับก็คือเขาจะเสริมไปเรื่อยจนโอ้โหแน่นดูแน่นหนามากนะครับแล้วก็หนักนะครับเพราะว่าหญ้าไม่รู้กี่เส้นเลยนับไม่ถ้วนเลยนะครับผมทุกวันนี้ก็ยังอยู่ครับผมเติมอยู่เรื่อยแต่ยังไม่เห็นตัวเมียว่ามีมาดูหรือว่ามาทําถุงนะครับถุงที่วางไข่นะครับเขาจะทําเติมที่ตรง2ช่องเนี่ยนะครับรู้สึกจะเป็นช่องโน้นถ้าได้ตัวเมียนะครับก็จะทําถุงวางไข่แล้วก็ช่องที่หันมาทางเราเนี่ยจะเป็นหลอดรวงลงไปนะครับเดี๋ยวให้เขาได้คู่ก่อนผมจะถ่ายลงมาให้ชมอีกทีนึงนะครับส่วนนี้นะครับผมนกอีแรกนะครับจะคล้ายๆนกกระเฉดนะครับท่านผู้ชมแล้วก็คิ้วดูนะครับตื่นกล้องนะครับผมเพราะว่าผมตั้งกล้องนี่ครับลูกน้อยครับอันนี้ในป่าเหมือนกันอยู่ในคลองนะครับผมนกประเภทนี้จะทํารังแบบห่างพื้นไม่เท่าไหร่นะครับประมาณ2ฟุต3ฟุตอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่เกินเคียงเอวนั่นเองนะครับจะทํารังต่ำๆนะก็คือแมลงน้อยๆนะผมคาบมาพอดูนะลูกแพะนะครับผมแถบปกคอดำอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกกันนะครับหรือบางทีอาจจะเรียกแพะมั่งหรือว่านกอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับผมก็จำชื่อได้นะครับก็ขอบคุณอีกครั้งแล้วกันนะครับผมที่คอยติดตามชมคลิปผมนะครับบอกนะครับผมว่าเอ๊ะอะไรดำๆมันอยู่ตรงนี้นะครับหรือตั้งกล้องทิ้งไว้เลยมันติดทิ้งไว้นะครับวันนี้ครับผม